ขณะเดียวกันกกต.ก็มีมติให้ผู้สมัครส.ส.ต้องแสดงรายการภาษีย้อนหลังไป3ปีค่ะก็คือตั้งแต่ปี2559และอีกหนึ่งประเด็นที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาตรการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งขณะเดียวกันเร่งพิจารณาออกประกาศกกต.ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มีการเร่งประชุมพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกกต.เกี่ยวกับการหาเสียงข้อห้ามเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกกต.ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศรับสมัครส.ส.รวมถึงพิจารณาระเบียบค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ติดตามในการลงพื้นที่ดูแลกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าในที่ประชุมกกต.วานนี้ได้มีมติกำหนดให้ผู้สมัครส.ส.แสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีก็คือตั้งแต่ปี2559ถึงปี2561จึงจะสามารถยื่นสมัครส.ส.ได้ส่วนผู้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือชี้แจงมายื่นต่อกกต.ในวันรับสมัครค่ะส่วนการเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้กกต.ก็มีมาตรการควบคุมดูแลป้องกันปัญหาการทุจริตเลือกตั้งใน4มาตรการหลักๆนะคะ4มาตรการหลักประกอบด้วยนี่ค่ะขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะคะแอปพลิเคชันตาสับปะรดอันนี้แหละค่ะเป็นกลไกสำคัญที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้นะคะคือคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งปัญหาการทุจริตไปถึงกกต.ได้โดยตรงย้ำนะคะว่าคือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะคะแล้วก็มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศอันนี้จะมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอีกหนึ่งช่องทางเมื่อสักครู่คุณปวีณาพูดถึงไปนะคะก็คือศูนย์ควบคุมการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการทุจริตรับเรื่องร้องเรียนการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันข่าวปลอมหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีและนักรบไซเบอร์ที่จะคอยสอดส่องการกระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ